ส่วนว่าที่นักแสดงอินเตอร์หญิงรัฐาก็ยอมรับว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องรักเพราะมีหนุ่มทั้งในและนอกวงการมาขายขนมจีบเพียบติดที่ยังไม่ยอมเผยว่าเป็นใครแต่คอนเฟิร์มได้ว่าหนุ่มๆที่ตกเป็นข่าวทั้งฟิล์มรัฐภูมิอ้อมอัศพันธ์น่ะเป็นแค่ตัวหลอกเท่านั้นจ้ายิงเด็ก